ครั้งแล้วเราพูดเรื่องอะไรเรื่องอนุพันธ์เนาะ partial derivative ก็คืออนุพันธ์ย่อยอนุพันธ์ย่อยอนุพันธ์ย่อยเป็นยังไงก็คือตอนนี้เรามีสองตัวแปรคุณสนใจเฉพาะตัวที่เราสนใจเช่นตัวแปรเดียวเราจะทำได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่ทำเรามาลองดูเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ครับเช่นดูตัวอย่างก็ได้เรามีตัวอย่างหลังสุดexercise เขาบอกว่าพร้อมยังให้หา partial derivative ของตัวนี้ก็คืออนุพันธ์ย่อยเขียนลูกกล้องๆไปหน่อยเนาะทำยังไงครับอนุพันธ์ย่อยจับดิฟเลยเพราะนั้นคุณจะได้ว่า fx ที่จุด xy ใดๆก็คือให้ดิฟเทียบ x โดยให้ถือว่า y คงที่ดิฟตัวนี้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะดิฟเทียบ x 4 x กำลัง3 y ไม่ยุ่งกับเราเนาะเพราะ y อยู่เหมือนเดิมทบทวนของเก่าเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยได้เป็น f ดิฟเทียบ x แทนค่าที่ลบ1 1คือที่ไหนมี x แทนด้วยลบ1ที่ไหนมี y แทนด้วย1คุณก็ตอบเห็นไหมพยายามจะแยก4คูณกันออกมาตอบลบ4โอเคโอเคนี่คืออนุพันธ์ย่อยมี2ตัวแปรเดี๋ยวเราจะทำของที่สูงขึ้นไปลองดูนี่ง่ายๆอย่างที่บอกเนาะเราทำไปด้วยลองมาดูทดสอบมันจะถามง่ายๆอย่างนี้เลย3คะแนนจำมันง่ายกำหนดฟังก์ชันหน้าตานี้จงหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y ทำยังไงคุณก็บอกว่าทำไงครับ partial f del f by del y คือดิฟก้อนนี้เทียบ y ทำไงได้ตัวเดิมดิฟ e กำลังอะไรก็ได้ตัวเดิมถูกไหมแล้วทำอะไรต่อดิฟไส้ดิฟไส้ก็คืออะไรเขาให้เขียนดิฟไส้เทียบ y เข้าใจไหมค่อยๆดิฟต่อเนื่องไปก็นี่แหละคนจะดิฟเทียบ y จะมอง x เป็นค่าคงที่ดิฟเทียบ y ได้3 y กำลัง2นึกออกไหมเวลาดิฟเทียบ y ให้ x เป็นค่าคงที่เมื่อผมดิฟให้เสร็จดิฟก้อนนี้ได้ x ถูกปะดิฟเทียบ y กำลัง1ก็เหลือ1ดิฟ x x ไม่เกี่ยว x เป็นตัวเลขคูณอยู่ข้างหน้าก็ x หลุดเฉยๆตัวนี้ผมเขียนให้สวยๆเฉยๆก็ได้แบบนี้นี่3คะแนนเห็นนะค่อยๆดูสิฮัลโหลยังได้ยินอยู่เนาะเอ็กโคเขาปรับมินิมัมแล้วนะแต่ก็ยังแปลกๆอ่ะต่อใครมีคำถามว่าผมดิฟถูกเปล่าอะไรวะโอเคเนาะต่อทันเปล่าเขียนทันดูทันต่ออันนี้เรื่องทำไม่ได้เดี๋ยวเราดูต่อแล้วกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูได้3คะแนนอ่ะงั้นเรามาดูเรื่องเราต่อกลับมาดูของเราของเราบอกว่าพอเราดิฟได้แล้วมันก็มีคำถามต่อว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เช่นเรื่องต่อไปผมสอนเผื่อไปเลยเนาะถ้าเป็นฟังก์ชันมากกว่า2ตัวแปรล่ะจะดิฟได้ยังไงคอนเซปต์ของ partial derivative เหมือนเดิมคือดิฟเฉพาะตัวนั้นตัวอื่นเก็บเป็นค่าคงที่ไว้อย่างเงี้ยคุณจะดิฟเทียบตัวที่ i คุณก็บอกว่าดิฟมันเทียบ x ตัวที่ i มันก็คือค่อย x i สัญลักษณ์ที่ใช้จำได้ไหม di คืออะไรก็คือดิฟตัวที่ i ออกมาแต่ถ้ามีแค่3ตัวแปรเขาก็จะใช้แค่ x y z ออกมาอ่ะมาลองตัวอย่างนี้ฝึกดิฟอีกเรื่องดิฟง่ายเนาะน่าจะต้องเต็มกันให้ได้เลยเนาะดิฟ f เทียบ x ของฟังก์ชันนี้มีค่าเท่าไหร่ดูเลย partial f เทียบ x คือดิฟเทียบ x x อยู่ไหนบ้าง x อยู่นี่ใช่ป่ะพอ x อยู่นี่ปั๊บคิดที่เหลือมันค่าคงที่เพราะฉะนั้นผมจะวิ่งไปดิฟแค่ก้อนนี้ถูกไหมดิฟ e กำลัง x y เทียบ x ก็จะได้ดิฟ e กำลังอะไรก็ต้องได้ตัวเดิมเสมอทำต่อดิฟไส้คืออะไร x y ดิฟเทียบ x ก็ต้องได้ y หลุดออกมาโอเคล็อกล่ะมันเป็นค่าคงที่คูณอยู่กับก้อนที่เราจะดิฟมันก็ต้องได้ค่าคงที่นั้นต่อไปจบโอเคเนาะต่อดิฟ f เทียบ y อยู่ไหน y อยู่ที่เดียวกับ x ถ้าใครเดามันน่าจะคล้ายๆกันดิฟ e ปุ๊บได้ตัวเดิมดิฟไส้เทียบ y ต้องเหลืออะไรครับไปดิฟเทียบ y ดิฟเทียบ y หายถูกป่ะเหลือ x ตัวนี้ไม่เกี่ยวเป็นล็อกคูณอยู่มันคือค่าคงที่เพราะ c ไม่เกี่ยวกับ x y ตอบแบบนี้ฟังสุดท้ายดิฟตัวนี้เทียบ c ทำไงมองหาว่า c อยู่ไหน c อยู่กับล็อกถูกปะแสดงว่าตัวข้างหน้าคิดเป็นค่าคงที่ดิฟล็อกได้1ส่วนซีตัวนั้นจบเลยเนี่ยแค่นี้ง่ายๆแค่บ้าเอาให้เข้าใจนะ e กำลังเองนี่มาจากเพราะถูกดิฟเทียบ x y เลยหลุดดิฟตัวนี้เทียบ y x เลยหลุดดิฟตรงนี้ไม่ได้ดิฟใช่ป่ะมันเป็นค่าคงที่เราไปดิฟแต่ล็อกก็1ส่วน c จบแล้วโอเคเรื่องดิฟได้ง่ายอยู่ผ่านเนาะต่อเอาอีกจงหา D1F D2F และ D3F ถ้า FXYC คือหน้าตานี้คุณก็ไปทำให้ลองทำแป๊บหนึ่งดูซิว่าเราแม่นแค่ไหนดิฟเทียบตัวแรกก็คือดิฟเทียบ Xx อยู่ไหนบ้างสังเกต x อยู่ที่นี่กับนี่เพราะนั้นคนมองดีๆจะเหมือนกับว่ามันอยู่กันแบบ2ฟังก์ชันคูณกันใช่ป่ะคราวนี้ต้องดิฟผลคูณโอเคป่ะต้องดิฟผลคูณเนาะดิฟผลคูณอ่ะค่อยให้เขียนก็ได้ท่องมาว่าไงดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังเอาหน้าดิฟหลังดิฟหลังเดี๋ยวคนจะไม่ดีบายดีคนใช้ D1F ก็ได้เนาะหน้าดิฟหลังบวกหลังใช่ป่ะถ้าคุณท่องมาหลังดิฟหน้าอ
ถูกไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าตัวแรกสุดไม่มีอะไรเลยก็เหมือนเดิมตัวนี้เป็นไงดิฟไซด์ได้คอสเวลาได้คอสตัวเดิมต้องเครื่องในอยู่เหมือนเดิมเนาะดิฟไซด์ดิฟไซด์ด้วยได้1ถูกป่ะดิฟ x บวก y เทียบ x ดิฟ x ได้1ดิฟ y ก็0เพราะนั้นมันได้แค่1เฉยๆต่อหลังไม่ได้อยู่อะไรเลยดิฟหน้าดิฟตัวนี้ดิฟ e กำลังอะไรต้องได้ e กำลังตัวนั้นเช่นเดิมใช่ไหมเราก็ค่อยไปดิฟไซด์ไปดิฟเทียบ x บนนี้เหลือ1อีกถูกป่ะดิฟ x ได้1ดิฟ c ได้0เพราะตรงนี้ไซด์ก็คือ1ตอบแบบนี้โอเคตัวต่อไปเอาสีอื่นก็ได้ดิฟ2 D2F ได้เท่าไหร่ D2F คุณก็ต้องดิฟเทียบ Y คราวนี้คุณเล็งใหม่ลบแล้วเนาะตรงไหนคือ Y บ้างอ้าวมีที่เดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องดิฟผลคูณดิฟตรงๆเลยตรงหน้าไม่มี y ทำไงหลุดเฉยๆ e กำลังบวก c จะถือเป็นค่าคงที่เพราะไม่มี y อยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ y ในนี้อ้าวดิฟไซด์เลยดิฟไซด์ได้ cos ดิฟไซด์ดิฟ x เทียบ y 0ดิฟ x ดิฟ y เทียบ y 1เพราะนั้นตอบเท่านี้ใครทำถูกเปล่าโอเคตัวสุดท้ายดิฟตัวที่3เข้าใจไหมตัวที่3คือตัวนี้เนาะนี่คือตัวที่2และนี่คือตัวที่1เข้าใจไหมต้องเรียงกันไปเนาะเพราะเขาถามให้ D3 คืออะไรก็คือดิฟเทียบตัวที่3ฝึกไว้เผื่อคุณมี20ตัวเนี่ยตัวแปรไม่พอ x y z ไม่พอก็ x1 x2 x3 อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายคุณก็ดิฟมองก่อน c อยู่ไหนบ้างเฮ้ย c มีที่เดียวตรงนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดิฟผลคูณตอบไอ้ตัวนี้อยู่เฉยๆแน่นอนไซด์เพราะว่าไม่มี C อยู่ก้อนหลังอยู่กับที่มาดิฟก้อนหน้า E กำลังอะไรบางอย่างดิฟก็ต้องได้ตัวเดิมดิฟไซด์1จบตอบเท่านี้เอาไว้ห้ามงงเนาะถ้าคุณงงก็หลุดหมดลืมผลคูณมากอย่างข้อแรกเจ๋งดิฟ e แล้วหายอะไรอะไรมดซั่วไม่รู้ก็หลุดหมดครับโอเคป่ะอ่านไปเนาะต้องฝึกทำเยอะๆอ่ะจบเอามาลองฝึกทำอีกไหมเรามาทำเพิ่มอีกหน่อยก็ได้จริงเดี๋ยวจะให้หางกลับบ้านให้ทำอีกคือเพื่อเราดีขึ้นเอาข้อ4ครับข้อ4เอาข้อ4ตัวแปรเยอะดีมองตอบเลยใครพร้อมเขียนนิดนึงมองตอบให้เวลาสัก3นาทีพร้อมนะรวยบรรทัดเดียวก็เสร็จเลยเนาะเริ่มนะ UX คืออะไรดิฟเทียบ X มีแต่ X ที่นี่ถูกไหมที่เหลือไม่เกี่ยวค่าคงที่หมดเพราะฉะนั้นคุณก็จับดิฟซะเลยเป็น 2x ที่เหลืออยู่เฉยๆถูกป่ะถูกต้องใช้ได้เพราะฉะนั้น ux ได้เท่านี้ต่อ uy อ่ะดิฟเทียบ y
วายอยู่ที่เดียวตรงนี้ไม่สนใจตัวอื่นให้มันอยู่เฉยๆ 3 y กำลัง 2 t กำลัง 4 ถูกต้องไหมเออดีสุดท้าย t อยู่ไหน t อยู่ตัวนี้ u เทียบ t ก็เลยได้เป็น x กำลัง 2 y กำลัง 3 4 t กำลัง 3 จบถูกอยู่เนาะเออเข้าใจปะง่ายๆเออจะมีกี่ตัวแปรเราก็รับได้หมดจำไว้ว่าดิฟมันง่ายเนาะง่ายอยู่อินทิเกรตเยอะแยะมันดิฟต้องกดเต็มเลยนะโอเคกลับไปต่อใครมีคำถามอะไรไหมผมดิฟผิดอะไรก็ลองดูนะครับหรือผมน่าจะผิดก็ได้นะครับไม่มั่นใจคุยกันอ่ะไปต่อ higherคนดิฟ1ครั้งได้เขาก็มีคำถามแล้วทำไมเราจะดิฟ2ครั้งไม่ได้ดิฟ3ครั้งได้ไหมดิฟ7ครั้งได้ไหมก็ดิฟไปสิเอามาดูสัญลักษณ์ที่เราใช้กันระวังมันจะมีความงงได้นิดนึงนะอ่ะนี่คือการดิฟ2ครั้งทั้งหมดโอ้โหคืออะไรเนี่ยอันแรกคืออะไรดิฟ x ก่อนครั้งแรกดิฟเทียบ x ในครั้งที่2ถูกไหมถ้าคนมองดีๆก็คืออะไรดิฟ x x ก็ f 1 1ก็คือดิฟเทียบตัวแปรแรกในครั้งแรกตัวแปรที่แรกในครั้งที่2อย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยโอเคของหน้างงอยู่ตรงตัวที่2มากกว่าครับตัวนี้ทำใครก่อนดูดีๆนะทำ x ก่อนถูกปะแล้วค่อยมาทำ y ทีหลังนี่ทำ x ก่อนนะทำ x ก่อนแต่ถ้าคุณเขียนคุณจะเห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรไหมเฮ้ยมันเรียงยังไงกันแน่ถ้าคุณเขียนเป็นตัวเลขหรือเขียนแบบนี้มันจะเรียงจากซ้ายไปขวาเข้าใจปะแต่ถ้าคุณใช้สัญลักษณ์ของไลบนิสอะไรเนี่ยเนาะก็คือต้องคุณจะจำยังไงอันนี้คุณว่าเข้าใจไหมวิธีจำใครมันใกล้ตัวที่เราจะดิฟมากที่สุดต้องทำตัวนั้นก่อนเห็นไหมเนี่ยฟังก์ชัน f มันอยู่ตรงนี้ c มันอยู่ตรงนี้ใครเจอก่อนจริงๆแล้ว x มาก่อนโดน x ก่อนโอเคหาทางจำให้ได้ครับว่า2อันนี้อันที่2คือทำ x แล้วค่อยทำ y ทำตัวแรกแล้วค่อยทำที่2ถ้าเขียนเป็นแบบค่อยๆข้างล่างต้องทำจากขวามาซ้ายเข้าใจไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือทำ y ก่อนแล้วค่อยทำ x ทำ y ก่อนแล้วค่อยทำ x ถ้าเขียนแบบนี้เห็นไหม y อยู่หลัง x อยู่หน้าโอเคถ้าตัวเหมือนกันมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกโอเคปะถ้าตัวต่างกันคุณต้องเมคชัวร์ว่าทำใครก่อนใครหลังคุณอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมมันจะเท่ากันไหมคุณคิดว่าไงคำตอบคือโดยทั่วไปมันจะเท่ากันครับโอเคเนาะมาลองดูข้อตัวอย่าง7จงหาอนุพันธ์อันดับ2ของตัวนี้ผมเขียนผิดนิดหน่อยเบิ่มให้หน่อยเอามือโหดเลยแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับ y กำลัง2โอเคโจทย์บอกว่าจงหาอนุพันธ์อันดับ2ของ x กำลัง3 x กำลัง2 y กำลัง2ลบ2 y กำลัง2อนุพันธ์ย่อยอันดับ2มีอะไรบ้างคุณก็ต้องไปลุยครับคือเขียนย่อๆ fx ก่อนเนาะดิฟเทียบ x เท่าไหร่ดิฟเทียบ x ลุยโหดๆ 3x กำลัง2ดิฟเทียบ x โหดๆเลยถูกต้องไหม y หายไปเพราะเราไม่ได้ดิฟเทียบ y มีแต่ดิฟเทียบ x ได้เท่านี้
ทำต่อดิฟเทียบ y ได้เท่าไหร่ก้อนแรกหายไปก้อนหลังถูกไหมโอเคเนาะพร้อมการจะดิฟอันดับ2ได้เราก็ต้องดิฟอันดับ1มาก่อนแล้วเราค่อยเริ่มไปที่อะไรครับเริ่มเลยเนาะ f x x คืออะไรดิฟ x แล้วดิฟ x ต่อได้เท่าไหร่ง่ายๆ 6x ทำต่อไปเลยทำนำไปเลยก็ได้ครับ6x บวกอะไรx บวก 2y กำลัง 2ถูกต้องไหมโอเคต่อ fxy หมายความว่าไงดิฟ x ก่อนแล้วค่อยดิฟ y ต่อได้ 4xy ถูกต้องไหมเอาตัว fx มันแจกต่อเอาบรรทัดต่อไป fyx อ่ะได้เท่าไหร่ fyxดิฟเทียบ y ก่อนแล้วค่อยดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ y ก่อนแล้วเอามาดิฟเทียบ x โอ้ 4xy ถูกเนาะ fyy อ่ะดิฟเทียบ y ก้อนหน้าหายก้อน2ได้เอ้ยไม่ใช่ดิฟเทียบตัวนี้ได้เป็น 2x กำลัง2ลบ4เรียบร้อยนี่คือSecond partial derivative อนุพันธ์อันดับ2ทั้งหมดที่ใช่นี่คือคำตอบว่า fyx มาได้ไงเหรอครับ fyx ก็คือคุณเอา fy มาดิฟเทียบ x เข้าใจว่าเอาตัวนี้มาดิฟเทียบ x ต่อเข้าใจไหมตัวนี้ดิฟเทียบ x ได้เท่าไหร่2 y ต้องอยู่เฉยๆดิฟ x กำลัง2มันจะเตะ2ลงมาเป็น4 x y ดิฟตัวนี้เทียบ x เป็นไงไม่มีก็0โอเคความหมายคืออันเนี้ยเข้าใจเนาะส่วนไอ้ตัวนี้มันเอามาได้ตัวนี้ครับเข้าใจปะคนต้องเรียงให้ถูกถ้าเราเขียนอย่างนี้หมายความว่าเราทำจากซ้ายไปขวาโอเคเคลียร์เนาะโอเคไอเมมถามงงอะไรฝึกทำเยอะแล้วเดี๋ยวเราลองดูเรียบร้อยคนมีคำถามเฮ้ยทำไมมันค่าเท่ากันผมอาจจะลองมาใส่หรือเปล่าไม่ควรอาจจะงงใช่ป่ะคำตอบก็คือโดยทั่วไปแล้วทฤษฎีนี้จะบอกว่ามันจะเท่ากันเสมอเข้าใจป่ะฟังก์ชันตัวนี้ดิฟเทียบ xy y x จะเท่ากันเสมอถ้าอะไรครับเรื่องที่เราไม่ค่อยใส่ใจในระดับนี้จริงนี่ถ้ามัน continuous ถ้ามันต่อเนื่องมาแล้วคุณจะดิฟ x ก่อนแล้วดิฟ y ดิฟ y ก่อนแล้วค่อย x ค่าเท่ากันหมดโอเคจบเพราะนั้นคุณก็ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะดิฟผิดไหมทำได้หมดถ้ามันต่อเนื่องแล้วคำถามไม่ของที่เราเห็นมันต่อเนื่องไหมคำตอบก็คือโดยอย่างเงี้ยต่อเนื่องไหมต่อเนื่องเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาไม่มีอะไรที่เป็นส่วนข้างล่างไม่มีอะไรติดในรูทต่อเนื่องหมดฟังก์ชันส่วนใหญ่เราต่อเนื่องหมดนะครับส่วนใหญ่ชีวิตจริงค่อยเจอของที่ไม่ต่อเนื่องเรามาลองคำนวณตัวนี้ดูทำอะไรบ้างเนี่ยดิฟ x ก่อนเนาะ2รอบแล้วค่อยดิฟ y ต่อแล้วค่อยดิฟ c ข้อนี้โคตรเลยแต่ทุกอย่างก็ต้องเริ่มด้วยก้าวแรกใช่ป่ะค่อยๆทำก้าวแรกก็บอกว่า fx เท่าไหร่เดี๋ยวให้ทำเองขั้นต่อไป fxx ได้เท่าไหร่ทำต่อ f
x y ได้เท่าไหร่โอเคจนจบสุดท้าย f x x y 4เป็นเท่าไหร่เขียนว่าให้เวลาแป๊บหนึ่งเขียนว่าfx ดิฟเทป x เท่าไหร่ดิฟไซด์ได้คอสข้างในโดนดิฟยังเด็กๆชอบดิฟตรงนี้เลยนะเรามั่วเลยนะไม่ได้นะดิฟไซด์เป็นคอสที่เหลือต้องอยู่นิ่งๆไว้ก่อนดิฟไซด์ได้สองโหลดออกมาถูกต้องครับง่ายเนาะต่อเอาตัวบนมาดิฟเทียบ x ต่อได้เท่าไหร่ดิฟคอสได้ลบไซน์ข้างในอยู่เฉยๆนะอย่าไปรีบดิฟอีกนะดิฟไซน์สองแถมอีกตัวหนึ่งใช่ป่ะเข้าใจไหมดิฟทุกครั้งมี2หลุดดิฟ1ที2หลุดดิฟ2หลุด2หลุดมาเออเขาไม่ยากนะต่อดิฟเทียบ y ต่อใช่ป่ะเอาบอลมาดิฟเทียบ y ต่อ y อยู่ไหนมันก็อยู่ข้างในแต่อยู่ในไซน์ก็ต้องดิฟไซน์ได้ cos ก่อนอันนี้4ก่อนดิฟไซดิฟเทียบ y ก้อนนี้เป็น0ดิฟเทียบ y ก้อนนี้เป็น4หลุดออกมาถูกต้องโอเคสุดท้ายละเด็ดสุดดิฟต้องดิฟอะไรต้องดิฟผลคูณเฮ้ยทำไมอ่ะ C อยู่ไหนบ้าง C อยู่ตรงนี้อยู่ใต้คอ C อยู่ตรงไหนอีกอยู่ข้างนอกเห็นป่ะมันเป็น2ก้อนใช่ป่ะเพราะคนต้องดิฟผลคูณนะครับเพราะนั้นเราต้องตั้งสติดีๆนะมันไม่ยากหรอกค่อยๆทำดิฟผลคูณทำไงจำได้เนาะหน้าดิฟหลังก็ได้หน้าไม่ดิฟเลยมันทุกอย่างอยู่ที่เดิมหน้าดิฟหลังสีหายถูกปะดิฟเทียบสีสีหายหน้าดิฟหลังถ้าคนมองดีๆนะผมว่าพยายามจะเล่นสีสันโอ๊ปส์ถูกปะตอนนี้เราดิฟหลังสีหายบวกกับหลังก็ C มาเลยถูกป่ะดิฟหน้าดิฟคอสได้ดิฟคอสได้ลบไซน์เพราะนั้นเป็นไซน์เฉยๆทำไมเป็นไซน์เฉยๆเพราะมันมีลบแรกอยู่แล้วถูกไหม C ก็อยู่ดิฟไซน์ได้อะไรหลุดออกมา y ถูกต้องหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเรียบร้อยคะแนนเต็มเข้าป่ะเด็กๆชอบมาพลาดตรงนี้ดิฟไซด์ปุ๊บไปเด่นดิฟข้างในต่อแล้วจำไว้ทุกครั้งนะถ้าจะ e จะไซด์ข้างในต้องเหมือนเดิมเสมอนะในแคล1มาก็อย่างนี้นะโอเคเข้าอยู่มั้ยโอเคพร้อมเรียบร้อยนะใครงงไม่งงอ่ะเราก็มาดูข้อสอบต่อ f y x x เอ้ยได้ทั้ง6คะแนนเนี่ยเห็นป่ะ e กำลัง x y จำดูไว้เนาะข้อเดิมผมเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันe กำลัง xy บวกอะไรนะ x กำลัง2 y กำลัง3นี่โจทย์อยากให้คนดิฟตัวนี้ออกมา6คะแนนอ่ะ
ใครจะรับ6คะแนนมั่งคุณถ้ามีผมว่าไม่ลงอ่ะเริ่มก่อน FY เมื่อกี้เราทำมาแล้วนี่ใช่ป่ะเออตัวนี้ต้องได้เลยนะดิฟใหม่อีกรอบก็ได้ FY คือดิฟเทียบ y ได้ e กำลัง xy คูณ y บวก x กำลัง2เอา3หลุดมา y กำลัง2ถูกต้องไหมพร้อมต่อไปดิฟเทียบ x f y x เอาก้อนนี้มาดิฟเทียบ x มีตัวผลคูณไหมไม่มี y มีค่าคงที่ตอบดิฟเทียบ xไปเมื่อกี้ดิฟเทียบ y ต้อง x หลุดนี่นะใช่ป่ะเออเพราะนั้นต้องดิฟผลคูณนะดิใช่ป่ะเออต้องดิฟผลคูณนะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าถูกป่ะหน้าดิฟหลังดิฟเทียบ x ได้1หลังก็คือเอา x มาดิฟหน้า e กำลัง xy ดิฟเทียบ y เอ้ยดิฟเทียบ x ต้องได้ y หลุดบวกกับก้อนหลังดิฟเทียบ x เฮ้ยง่าย 6x y กำลัง2ถูกต้องไหมถ้าคนทำมาตรงนี้ก็จะได้3คะแนนโอเคป่ะอันบนมันมาจากข้อแรกอยู่แล้วเพราะถ้าอันบนคุณผิดคุณก็เจ๊งยาวไปเลยเอาให้ดีมาตรงนี้เป็นผมว่าให้ครึ่งเดียวเพราะยังถามสเต็ปต่อไปเนาะต่อไปดิฟเทียบ x อีกรอบหนึ่งโอ้เหนื่อยป่ะไม่เหนื่อยหรอกดูทีละก้อนดิฟก้อนนี้เทียบ x ได้อะไรอ่ะ e กำลัง xy ดิฟไส้เทียบ x y หลุดลงมาถูกป่ะต่อเฮ้ยตรงนี้มี x กี่ตัวหลายตัวโดนผลคูณโดนดิฟผลคูณเห็นป่ะสรุปชีวิตมันไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับข้อสอบจริงนะทำไงหน้าดิฟหลังดิฟหลังดิฟหลังดิฟ e ก็ต้องได้เหมือนเดิมดิฟเทียบ x ต้องได้ y หลุดเพิ่มอีก1ตัวถูกป่ะ y ต้องหลุดเพิ่ม1ตัวนี่มันหน้าดิฟหลังหลังดิฟหน้าเอ้าดิฟเทียบ x x เทียบ x ก็1เลยไม่มีอะไรเลยถูกไหมบวกกับตัวสุดท้ายดิฟเทียบ x 6 y กำลัง2โอ้โอเคป่ะเออต้องฝึกให้คล่องนะไม่คล่องอย่าคิดว่ากินหมูนะครับโดนหมูกินเลยนะไงเอ้ยโจทย์สั้นๆง่ายๆดิฟพลาดทีนึงเด็กแค่ลืมผลควรปั๊บเจ๊งหนักโอเคเรายังไม่รู้นะข้อสอบออกอะไรเดี๋ยวสุกก่อนสอบอ่ะได้เลยสุกที่3นั่นแหละถึงรู้แต่ก็ไม่เป็นไรข้อสอบไม่เคยรั่วจากผมแน่นอนโอเคอ่ะต่อเคลียร์ข้อสอบว่าประมาณเนี้ยไม่ยากเท่าไหร่ไปต่อไปต่อวันนี้เราตะลุยรุนแรง chain rule แปลไทยว่าเราเปิดภาษาอังกฤษเนาะ chain rule กฎของ chain เออกฎลูกโซ่กฎของ chainchain คืออะไร chain reaction ปฏิกิริยาลูกโซ่ใช่ป่ะนิวเคลียร์ fission fusion ว่าไปใครชอบฟิสิกส์อ่ะต่ออ่านอะไรไม่ออกเลยทำดูเลยแล้วกันเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชันเป็น f x y คือ2ตัวแปรเขาจะเรียกว่า differentiable ของ f เทียบ t ถ้ามันขึ้นกับ2ตัวแปรย่อยผมจะมีรูปอยู่ทางขวาดูนี่สมัยก่อนเราทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูเนาะในแคล1แคล1สมมตินี่แคล1ทบทวนนะครับคุณมองไว้เฉยๆก็ได้แคล1คนสมัยก่อนมีอะไรนะ
ยูขึ้นกับ v v ขึ้นกับ t t ขึ้นกับ x เคยเห็นปะลูกโซ่บอกว่าอะไรคุณจะดิฟ u เทียบ x ทำไงคุณจะดิฟ u เทียบ x เขาบอกให้ลงทีละขั้นก็เป็นดิฟ u เทียบ v คูณกับดิฟ v เทียบ t คูณกับดิฟ t เทียบ xเห็นเนี่ยนี่คือกดลูกโซ่ในยุคแคลหนึ่งใช่ป่ะหรือเคยเห็นรูปบ้างก็ไม่รู้นั่นแหละมันจะกระโดดกระโดดกระโดดทีละอันนี่ในแคลหนึ่งนะในแคลสองเราคราวนี้ขามันเยอะเพราะหนึ่งตัวมันจะขึ้นได้หลายตัวไปเห็นไหมอันนี้แคลหนึ่งมันเดินไปแค่โซ่ตรงๆคราวนี้โซ่เรามีกิ่งโอเคโซ่เรามีกิ่งเขาก็บอกทำยังไงคุณจะหาดิฟซีเทียบทีdiff c เทียบ t มันต้องแยกเป็น2ขาคืออะไร diff c เทียบ x diff x เทียบ t นี่คือก้อนแรกถูกป่ะเอาใหม่มันมีขาขวาด้วยใช่ป่ะ diff c เทียบ y diff y เทียบ t เห็นยังอันนี้ก็จะเป็นขาที่2มีกี่ขาแตกกันให้หมดแล้วก็จับบวกจับบวกกันไปเนี่ยถ้าคุณเข้าใจก็เอ้ยไม่ยากคอนเซ็ปต์คล้ายๆเดิมถ้ามี5ขาแล้วไงลงขาแรกเสร็จบวกขาที่2เสร็จบวกขาที่3ไปเรื่อยๆโอเคเข้าใจมั้ยพอไหวเนาะผมลบแคล1ตรงนี้ทิ้งเนาะชี้ให้ดูเฉยๆใครกลับไปย้อนดูก็ได้ว่าเราเคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนตอนนี้เราจะมาทำลูกโซ่หลายตัวแปรอ่ะงั้นเรามาลองดูเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้เขียนโซ่ไว้ให้ดูเล่นก็ได้คุณเห็นว่าอะไรครับข้อ9อ่ะเสร็จแล้วเนาะโซ่เสร็จแล้วนะหรือเขียนโจทย์ดูโจทย์เราก็ได้ผมคุณเห็นว่าอะไรC ขึ้นกับอะไรบ้างใน C มีใครมี x ใช่ป่ะมองไม่เห็น C มีอะไร C มี x ถูกไหมมีอะไรอีกด้วยในนั้นมี y มี y โอเคc มี x c มี y ใน x มีอะไรใน x มี t มันคุณต้องลุยไปต่อเนาะ x มี t ใน y มีใคร y ก็มี t จบเพราะนั้นคุณจะเขียนสูตรมาก่อนเลยก็ได้ว่าจากสูตรก็ได้ครับคุณเห็นก่อนตัวแปรล่างเป็นตัวแปรเดียวเขาจะใช้ dc by dt คนก็จะถามเมื่อไหร่จะใช้ d เมื่อไหร่จะใช้เดลคุณรู้ไหมต่างกันยังไงเมื่อไหร่ผมจะเขียน d by dt เมื่อไหร่ผมจะเขียน del by delt ผมเคยบอกแล้วตั้งแต่แรกใช้สัญลักษณ์นี้เพราะมันเหมือน d ในแคล1โอเคคุณรู้ไหมทำไมผมใช้ d ไม่ใช้เดลเดลคือตัวนี้เหตุผลเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ขามันลงขาเดียวอย่างเงี้ยมันจะเป็น d เฉยๆตรงนี้มัน2ขาเมื่อไหร่ขามากกว่า1จะใช้ตัวเดลแทนสังเกตเนาะอ่ะผมเขียนต่อให้ดูนะคุณจะเอา c เฮ้ยขาแยกขาแยกใช้เดลเดล c by เดล x ถูกไหมบวกอะไรทุกคนจะคิดเลย del c by del y ลง2ขาต้องใช้ del ต่อไปเฮ้ย x กับ t มันเป็นไงมีขาเดียวไม่แยกผมเลยเขียน dx by dt โอเคเมื่อไหร่ลงขาเดียวจะใช้ d หมดเดี๋ยวเราจะทำให้ดูตรงนี้ลงขาเดียวใช่ไหม dy by dt จบโอเคป่ะ
ตอนแรกขาแยกเนาะคนก็เลยต้องใช้เดลเมื่อไหร่ขาเดี่ยวใช้ดีหมดเฮ้ยแล้วทำไม C มันลงไว้ที่นี่ถ้าคุณคิดดีๆสุดท้ายมันไปที่ตัวแปรเดียวกันเห็นป่ะมันก็เลยเหมือนมีตัวเดียว C ไม่มีทางเลือกขึ้นกับ T หมดอ่ะพร้อมลุยถ้าเราเขียนสูตรได้เข้าใจได้ที่เหลือก็ง่ายแล้ว f c เทียบ x ซิ f c เทียบ x 2 x y ดิฟตัวนี้เทียบ x ดิฟตัวนี้เทียบ x 3 x ดิฟตัวหลังเทียบ x ไม่เหลืออ่ะอ๋อ 3y ก้อนกลางดิฟเทียบ x ต้องเหลือ 3y ดิฟก้อนหลังเทียบ y ไม่เหลือใครถูกต้อง dx by dt อ่ะกลับมาดูที่นี่ dx by dt โอเคเนาะ dx by dt ก็ได้ก็ e กำลัง t อีกถามว่า dx by dt มาดูตรงนี้นะฮะเห็นอยู่ว่าโอเคจบเอาใหม่คราวนี้ dc by dy ดิฟเทียบ y มาดูตัวนี้ดิฟเทียบ y ได้ x กำลัง2ดิฟเทียบ y 3x ดิฟเทียบ y ฮะ 2y จบ dy by dt มาดูตรงนี้โซนที่ y เกี่ยวกับ t ดิฟแทนได้ไม่ลืมไม่ลืมเศษกำลัง2อะไร t โอเคเหนื่อยไหมพอไหวพอไหวถ้าคุณแม่นๆคะแนนเต็มมาเลยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูข้อสอบก็จะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยคนต้องแยกขาแยกอะไรให้ดีเฮ้ยมันวิ่งยังไงตอบอย่างนี้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยน x เป็นอะไร y เป็นอะไรส่วนเขาไม่ต้องให้คนทำอีกเขาอยากรู้ว่าคนทำได้ไหมเพราะคุณรู้ใช่ไหมถ้าทำจริงต้องเปลี่ยน x เป็น t อีกใช่ป่ะเปลี่ยน y เป็น t อีกใช่ไหมมันก็จะเขียนแบบยิบยับแค่นี้ตอบถ้าถูกหมดก็เต็มแล้วใครมีคำถามมาเดินให้ลงบันไดให้เป็นเนาะเดินไปยังไงโอเคอ่ะตัวอย่างต่อไปทำเองเกิดใครเองจบไม่เสร็จตัวอย่างสิบทำเองครับใครข้างหลังมองเห็นมาเนาะอ่ะให้ทำเองแป๊บหนึ่งเนาะเด็กๆชอบรูปประกอบอ่ะเรามีอะไรบ้าง C วิ่งขาไหนใน C มี Xใน C มี Y ใน X มี T ใน X มี T ใน Y มี T โอเคอ้าวเสร็จแล้วถ้างั้นเพราะฉะนั้น DC by DT เดลนะเขียนให้ถูกตรงนี้เอาสตริกเลยนะเดล C by เดล Xdel c by del y คูณ dx by dt dy by dt โอเคจบลุยต่อ dip c เทียบ x ได้เท่าไหร่ใครโหด dip ล็อกง่ายหนึ่งส่วนไอ้ตัวนั้นถูกปะดิฟ x เหลือดิฟเทียบ x ก็คือเขาไปดิฟไส้ใช่ปะเหลือ y ปะไม่เหลือดิฟ x เทียบ x ได้หนึ่งดิฟ y เทียบ x ได้ศูนย์ไม่หรอมันบวกกันอยู่นะไม่ได้คูณเนาะเพราะนั้นดิฟตัวนี้ให้หมดเหลือแค่หนึ่งก้อนนี้ครับเอามากอ่ะก้อนหลังอ่ะดิฟเทียบ y ได้เท่าไหร่เอา C มาดิฟเทียบ y ดิฟล็อกอะไรได้หนึ่งส่วนตัวนั้นถูกไหมดิฟเทียบ y ดิฟ x เทียบ y ก็ศูนย์ดิฟ y เทียบ y ก็หนึ่งได้เท่านี้เองโอเคโอเคดิฟ x เทียบ t ดิฟ sin ได้ cos
dip y เทียบ t 1ส่วน t dip ได้เท่าไหร่โอ้โหได้ยินเสียงแววลบ1ส่วน t กำลัง2ถูกต้องใช่ป่ะเออง่ายๆเฮ้ยนี่มาจากแคล1นะใครทำ dy by dt อันนี้ไม่ได้นี่เรียนแคล2ไม่ได้เนาะบอกไม่ไปนั่งเสียเวลาเรามีเรื่องอะไรที่ต้องไปอีกใครไม่ได้ไปทบทวนตอบแล้วเลิกเต็มคะแนนเต็มว่าไปโอเคเออไม่ยากฮะคราวหน่อยจบเรื่องนี้เลยพร้อมไปต่ออ้าวคราวนี้ทฤษฎีใหม่เสร็จแล้วนะทฤษฎีใหม่อะไรนี่ขาเยอะว้าวคราวนี้ขาเยอะขาเยอะมองตรงนี้เป็นหลักก่อนแต่นี่คุณจะทำก็จะทำได้ไม่ยากคุณจะหา DC คำถามผมคือเขียนตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะขาปลายมันแตกปลายเห็นป่ะเพราะฉะนั้นคุณควรเขียนสิ่งที่ถูกต้องต้องเป็นเดลอะไรใช่ป่ะเพราะขามันแยกตอนนี้ C สุดท้ายจะขึ้นกับ S และ T โอเคไอ้เมื่อกี้มันจบลงที่ T ตัวเดียวก็เลยเป็น D by DT ตัวนี้มันขึ้น2ขาคือวิ่งขานี้ใช่ป่ะหรือมันจะมาจบที่ขาแบบนี้โอเคเพราะมันแยกขาคุณต้องถามหาตัวนี้และตัวนี้โอเคอ่ะมาลองดูกันทำยังไงก็ไม่ยากวิ่งตามขามาเรื่อยๆครับอ่ะมาลองดูเนาะคืออะไรถ้ามีสีผมก็ไม่รู้นี่ this del c by del x นี่ del c by del x เห็นป่ะใช่ไหม del s by del x by del s ผมให้เป็นขาแดงนี่ขาแดงเห็นไหมคนทำเหลืองคูณแดงต่อแต่ถ้าคุณจะไปลงที่ T ก็จะกลายเป็นเหลืองคูณกับน้ำเงินนี่คือเหลืองคูณน้ำเงินขึ้นอย่างว่าคุณจะไปอยากจบที่ไหนเห็นไหมดูออกนะดูมองเห็นชัดๆกันไหมประมาณนี้วาดรูปเล่นคุณจะเขียนสูตรได้ถ้าคุณเข้าใจมันไม่ยากโอเคเอาใหม่ถ้าคุณจะไปขาอื่นนะนี่คุณก็ต้องดิฟเทียบ y partial เทียบ y partial เทียบ y โอเคคุณอยากไปจบขาไหนขาแดงคุณจบที่ s ผมว่าตรงนี้ขาแดงปะลงที่ s หมดลงที่ s แต่ถ้าเป็นขาน้ำเงินคือไปลงที่ t คุณก็คูณต่อเนื่องแล้วจบที่ tโอเคเรียบร้อยต่างจากเดิมนิดเดียวเองเนาะแค่เดลกับทีเดลกับดีนิดเดียวก็โอเคเริ่มเรื่องนี้ก็ไม่ยากครับบอกไว้เลยดิฟง่ายดิฟง่ายแล้วเตรียมตัวไว้สำหรับของที่ยากกว่าเขาเรียกว่าอินทิเกรตที่เรียนมาดิฟกับอินทิเกรตดิฟง่ายกว่าเนาะอินทิเกรตมันซับซ้อนมันหลากหลายอย่างแต่พอคุณเรียนสูงๆขึ้นไปแล้วคุณจะรู้ว่าสุดท้ายอินทิเกรตง่ายกว่าง่ายในความหมายที่ทำไมดิฟมันง่ายเพราะข้อสมมติมันเยอะฟังก์ชันต้องต่อเนื่องต้องนู่นต้องนี่เยอะแยะแต่อินทิเกรตไม่ต้องการอะไรเลยก็ทำได้อ่ะผ่านไปโจทย์ข้อนี้เสร็จแล้วเนาะผมจะซูมเอารูปออกนะเขียนให้รู้เรื่องลองดูหรือกลับไปดูหรือยังไงอาจจะพอได้ต่อโจทย์บอกว่า c เท่ากับ e กำลัง y sin x แสดงว่าอะไรวอลุ่มเล่น c ของเราขึ้นกับ2ขา x และ y ถูกต้องไหม
ข้อความนี้บอกเราเนาะ C มันดันมี X และ Y อยู่ใน X มีใครอยู่เฮ้ยใน X ก็ยังมี S กับ T ใช่ว่าขา S ขา X ผมแต่งได้ S กับ T ถูกไหมในขา Y เป็นไงคุณไปดูขา Y เฮ้ยขา Y ก็มี S กับ T มันผมก็ต้องแตก S แตก T อีกแต่ถ้าเราสีให้เหมือนก็แล้วแต่ว่าคุณจะเน้นยังไงนี่ก็ได้ปุ๊บ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 เข้าใจใช่ป่ะในแต่ละตัวมีขา S มีขา T มันคุณเริ่มเล็งไว้แล้วโจทย์อยากหาอะไรอ๋อเดล c by เดล s และเดล c by เดล t เนาะเพราะนั้นคุณก็เขียนสูตรรอเลยเดล c by เดล s คืออะไรคุณจะวิ่งไปขาย s คุณก็บอกว่ากระโดดลงแรกหา x โดดจาก x ไปหา s ถูกปะจบก้อนแล้วเริ่มใหม่เดล c by เดล y คูณเดล y by เดล s เรียบร้อยโอเคเนาะเขียนเองก็ได้นะสูตรเขียนสักครั้งหนึ่งดูดีๆพยายามนั่งเพ่งแล้วก็เข้าใจมันให้ได้เฮ้ยเดินแบบเนี้ยมันไม่ค่อยขัดแย้งกับสามัญสำนึกเราเท่าไหร่มันก็ควรเดินแบบนี้ใครพร้อมลุยค่าไปเลยครับดิฟ c เทียบ y ดิฟ c เทียบ y ได้เท่าไหร่ดิฟ c เทียบ y y อยู่ไหนบ้างถามตัวเองเฮ้ย y อยู่ไหนตรงนี้ผลคูณไหมไม่ y มีตำแหน่งเดียวพันดิฟเลยได้ e กำลัง y sine xทำไมไซส์อยู่ต่อคิดเป็นค่าคงที่คูณฟังก์ชันถูกไหมมันต้องวิ่งต่อไอ้นะเฮ้ยดิฟเทียบ x นี่นะวางผิดทำไงดีย้ายครับเดี๋ยวคนบอกไม่เขียนใหม่ย้ายก้อนนี้จริงมันอยู่ก้อนหลังถูกป่ะเขียนผิดนิดนึงนะครับนี่เนี่ยอันนี้คือก้อนหลักก็คือถ้าผมจะดิฟเทียบ y y มีที่เดียวอะไรแบบนี้งั้นทำก้อนหลักให้เสร็จเลยดิฟ y เทียบ s ดิฟ y เทียบ s ได้ดิฟ y เทียบ s 2 s จบเลยใช่ป่ะง่ายอยู่นะ 2s นะไม่25นะเลขมันไม่ค่อยสวยก้อนหน้าล่ะดิฟก้อนนี้เทียบ x x อยู่ไหนบ้าง x อยู่แค่ sine ใช่ป่ะเพราะนั้นเหมือนเดิม e กำลัง y ต้องอยู่ดิฟ sine ได้ cos ว่า x ดิฟ sine ก็1เหมือนเดิมดิฟ x เทียบ x ใช่ป่ะไม่มีอะไรดิฟ x เทียบ s ล่ะดิฟ x เทียบ s ได้อะไร 3s กำลัง 2 t ยังอยู่ไหมอยู่ปึ้งถูกต้องได้คะแนนเลยแล้วโจทย์ข้อพวกนี้ที่เห็นทำมานะ2บรรทัดก็หลุดเลยนะครับแล้วเวลาตรวจเขาก็ดูตรงๆนะเอ้ยดิฟถูกดิฟถูกไม่ต้องไปกระจายให้วุ่นวายนะเขาไม่ได้ดูว่าคุณจะกระจายสมบูรณ์ไหมนะเขารู้ว่าคุณเข้าใจไหมหรือเปล่าง่ายเนาะเพื่อความมันต่อเราต้องมาทำอะไรต่อรู้เนาะขาทีมั้งล่ะขาทีเอาไล่โซนมาดิฟ c เทียบ x ดิฟ x เทียบ t
del c by del y del y by del t โอเคแต่เราไม่เห็นโจทย์เราก็ซูมออกอีกใครมีโจทย์ในมือก็ว่าเอาใหม่ถ้าคุณจะเห็นน่ะจริงๆคุณบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันตัวเดียวกันนี่นะถูกป่ะลองกันเลยก็ได้เป็น e กำลัง y cos x ถูกไหมก็หลังก็ตัวเดียวกันนี่นะ e กำลัง y sin x คำว่าตัวเดียวกันคืออะไรตัวนี้นะนี่ตัวนี้กับตัวนี้เห็นป่ะตัวเดียวกันนึกออกนะตัวนี้คืออะไรตัวเดียวกันใช่ป่ะผมว่าก๊อปมาวางเลยถูกก็ถูกคู่นะผิดก็ผิดคู่เลยนะมีโอกาสที่คุณจะถูกหมดหรือผิดหมดหรือไม่ก็ให้คุณได้ตรวจคำตอบไหนลองดิฟอีกทีดิได้เท่าเดิมเปล่าเท่าไหร่นะถ้าได้เท่ากันแสดงว่าถูกไม่ก็ผิดแล้วผิดอีกอะไรอย่างงี้ละอายใจเลยนะครับ มีไหมผิดแล้วผิดซ้ำอย่างงี้เช็คเอ้ยดิฟเทียบ x ดิฟไซด์ได้คอดิฟไซด์ถูกดิฟเทียบ y e กำลัง y เหมือนเดิมไซด์อยู่ที่เดิมถูกหมดแล้วต่อดิฟ x เทียบ t ล่ะดิฟ x เทียบ t อยู่ตรงนี้เทียบ t s กำลัง3โยนเข้าไปชอบโหดเนาะทุ่มอันนี้ล่ะดิฟเทียบ t ได้1เฮ้ยเดี๋ยวดิฟเทียบ t ดิฟ x กำลัง2เทียบ t ได้เท่าไหร่ศูนย์นะเอาให้เคลียร์นะเดี๋ยวมีเอ้ยดิฟแถม 2s มีนะมีนี่ดิฟ s กำลัง2แต่เขาดิฟเทียบ t ตอบอะไรตอบ0นี่ตอบ0ให้ป่ะดิฟ s เทียบ t มีว่าเอาในที่นี้ศูนย์นะอย่ามา 2s อะไรแปลกๆนะมีอย่าเผลอแล้วกันครับถ้าเผลอนี่โดนหมดอ่ะตอบ2อันนี้เต็มคะแนนเต็มเลยเรียบร้อยโอเคไหมเริ่มคล่องยังคล่องแล้วอ่ะไหนถ้างั้นตัวอย่างข้อสอบทำแล้วเขาบอกให้เอาตัวอย่างข้อสอบมีเปล่าเนาะโอ้7คะแนนว้าวอ่ะให้ลองทำเองเวอร์ชั่นไหนเนาะอันนี้มีคนบอกว่าวาดลูกเล่นได้คะแนนไหมไม่รู้นะครับขึ้น x ขึ้น y y ขึ้น t x ขึ้น t เพราะนั้นเข้ารูปแรกคุณก็ไปเขียนสูตรเลย dc by dt เกิดจากยงลงทีละขา del c by del xd x by dt ผมเขียนตัวใหญ่เลยนะ del c เขียนเอามันเฮ้ยผิด d ถูกป่ะโอเคที่เหลือลุย dip c เทียบ x ที่ไหนมี x dip ซะ 2x ที่ไหนมี x 3x กำลัง 2y กำลัง2มี x อีกไหมไม่มีปิดโอเคป่ะถูกเนาะต่อ dip x เทียบ t 2 t บวกกันถูกมาตรงนี้ได้สัก3คะแนนแล้วเนาะไปต่อไม่พอของผมบวกข้างล่าง dip c เทียบ y ได้ดิฟเทียบ y 2 x กำลัง3 y ถูกป่ะเตะ2ไปไว้หน้าสุดต่อไปดิฟเทียบ y 3 y กำลัง2เป๊ะได้มีอีก2คะแนน5คะแนนละ2คะแนนสุดท้ายดิฟตัวนี้เทียบ t ดิฟผลหารไม่พลาดอ่ะ
ดิฟผลหารมาล่างดิฟบนถูกป่ะล่างดิฟบนบวกเอ้ยหรือลบลบไม่เหรอลบบนดิฟล่างดิฟล่างเท่าไหร่หนึ่งถูกต้องส่วนล่างกำลังสองว้าวถูกต้องแล้วเหนื่อยเนาะใครจะเขียนก้อนนี้ใหม่ดีๆก็ได้นะครับสรุปอ่ะเขียนให้เขาสวยๆด้วยนะใครลายมือห่วยสุดไม่มีใครมานั่งแกะคุณนะครับบอกแล้วนะเขียนไม่รู้เรื่องนะสวยไปเลยนะครับไปฟ้องศาลเอานะก็ได้ป่ะฟ้องศาลปกครองจะให้ไม่ตรวจใช่ป่ะผมนี่เขียนลายมือดีที่สุดแล้วยกหลักฐานขึ้นมาฮะเขียนอะไรวะสารก็อ่านใครก็อ่านไม่ออกอะไรยากกว่ามันไม่รู้นะครับเพราะนั้นเขียนนิดนึงให้มันไม่ให้เลวร้ายเกินไปคนไม่ได้เขียนให้คนอ่านออกอะไรอย่างนี้ทำไงครับทีกำลังสองตัวนี้มันตัดกันได้ใช่ป่ะหนึ่งลบล็อกทีจบตอบแค่นี้เอาไปเลย7คะแนนถูกไหมถูกยกเว้นก้อนหลังอะไรอย่างนี้เปล่าเรื่องผลหารหรือเปล่าจะเหลือ5คะแนนอะไรอย่างนี้นะเข้าใจไหมเกือบลืมก็ยังดีครับก็เกือบได้เนาะเอาเกือบได้หรือเกือบลืมเลยครับเกือบลืมเลยว่ะเกือบได้คือไม่ได้นะโอเคไหมวันนี้ยิงยาวเลยก็ได้เดี๋ยวเลิกไวหน่อยเลิกสัก 4-5 พอไหวกดลูกโซ่เรียบร้อยขากี่ขาขาเดียวไปต่อรีบเรารีบครับอันนี้ตัวอย่างข้ามไปเลยเรื่องสุดท้ายของอันนี้แต่ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายของเราเขาชื่อว่า implicit differentiation ก็คือการดิฟโดยปริยายดิฟโดยปริยายสมัยก่อนเราดิฟไม่ได้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูจำสูตรเลยครับจำสูตรจริงที่มาก็ไม่ยากเดี๋ยวเราทำให้ดูโอเคเนาะเขาบอกว่าถ้าคุณตั้งสมการให้เป็นฟังก์ชัน2ต่อ8 fxy เท่ากับ0โอเคคุณจะได้ว่าdy by dx เท่ากับลบ fx หารด้วย f ดิฟเทียบ y แค่นี้มาได้ยังไงลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจอเราก็ทำเลยก็ได้ครับจำสูตรคุณจะเอา y เทียบ xคุณต้องเอา x ตั้งโอเคแล้วก็ y อยู่ข้างล่างเหมือนมันสลับกันนิดหน่อยมุมมองหนึ่งเนาะ fx คืออะไร dip เทียบ x หารกันกับ dip เทียบ y คุณเห็นยังของอยู่ล่างสุดจะเด้งขึ้นมาเหมือนกับจะตัดกันได้เขียนอย่างนี้แล้วกันหารกันใช่ไหมกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณเห็นยังเหมือนมันจะตัดชึบเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าคุณอยากให้ใครอยู่บนมันต้องเป็นตัวที่ดิฟอยู่ข้างล่างโอเคพร้อมเขาให้หาร dy by dx ถ้าสมการมาเป็นแบบนี้วิธีทำจัดรูปให้เข้าสูตรย้ายทุกคนมาฝั่งเดียวกันให้หมดเข้าใจว่าย้ายมันทำไมก้อนนี้จะถูกเรียกว่า f ใหญ่ของเราที่ขึ้นกับ2ตัวแปรเข้าใจไหมใช่แล้วคุณก็เลยบอกว่าโดยทฤษฎี
dy by dx คุณก็ใส่ก็ได้ครับโดยทฤษฎีเท่ากับลบอย่าลืมลบนะลบสำคัญมากเดี๋ยวเราจะดูว่าทำไม fx หาร fy คุณโหดเลยก็ใส่เลยครับดิฟเทียบ x ให้หน่อยเราคล่องจะตายแล้วใช่ป่ะดิฟ 2x ดิฟเทียบ x 0ดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ x ลบ 4y ถูกต้องเอาใหม่ข้างล่างดิฟเทียบ y 0ดิฟเทียบ y 2y ดิฟเทียบ y ลบ 4x เขียนใหม่ดีๆข้อนี้ตอบ 2x ลบ 4y ส่วนด้วย 2y ลบ 4x เสร็จเลยไม่ทำอะไรเยอะในแคล1คุณทำได้ไหมแคล1ก็ทำได้ครับวิธีนี้คุณลองดิฟแบบตรงๆก็จะได้ในแคล1ค่าเท่ากันแต่นี้มันดีตรงไหนมันจัดรูปให้คุณเลยไม่ต้องไปย้ายข้างซ้ายขวารู้ป่ะในแคล1เราทำได้ลืมแล้วเนาะเฮ้ยจริงเหรออ่ะเดี๋ยวทำแบบแคล1ให้ดูเอาข้อนี้ไปติวเพื่อนนี่แหละนะแบบเพื่อนที่ยังต้องเรียนแคล1อีกไอ้นี่เดี๋ยวเราโชว์ไหนดิฟทำไงครับดิฟเทียบ x ได้ 2x ดิฟเทียบ x 2y y พรามจำได้ป่ะดิฟแบบ implicit คือลุยเข้าไปเลยดิฟ x กำลัง2ได้ 2x dx by dx หายอันนี้ดิฟได้อะไร 2y y dy by dx ใช่ป่ะดิฟฝั่งนี้ดิฟผลคูณเพราะ x กับ y มันติดกันอยู่หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ป่ะหน้าดิฟหลังก็คือดิฟ y แล้วคุณทำอะไรกันครับดึงตัวร่วมเอ้ยพวก y มาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวผมจะทำให้เหมือน 2y y พรามลบ 4x y พรามถูกป่ะเอาที่นี่อยู่เหมือนเดิม 4y ลบ 2x ถูกไหมดึง y พรามที่เป็นตัวร่วมออก 2y ลบ 4x เริ่มเหมือนยังส่วนใหญ่ดิฟไม่ถูกป่ะเอาแค่นี้ถ้ามันไม่เหมือนย้ายไปหาร4y ลบ 2x หารด้วย 2y ลบ 4x เหมือนใช่ไหมเป๊ะเอาลบหน้ากระจายเข้าไปเห็นยังในเนี้ยที่เราทำแบบแคล1โอเคป่ะตอนนี้เราแบบแคล2เรายิงโป้งๆหลุดได้รูปสวยงามเหมือนไหมเหมือนเนาะใครไม่เหมือนเนี่ยก็ทำผิดนะต้องเหมือนครับทฤษฎีเราพิสูจน์มาแล้วมันต้องเหมือนใช่ป่ะไม่เหมือนก็ลบกระจายเข้าไปนะจะได้ตรงกันอันนี้แคล1ลบแคล1คุณจะเห็นว่าเป็นไงซับซ้อนแก้สมการแคล2เราเป็นไงเขาก็ถามว่าคุณดิฟแบบพาเชียลเป็นไหมดิฟย่อยเป็นไหมโอเคโอเคอ่ะต่ออีกนิดนึงเนาะไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้ามีหลายตัวแปรล่ะถ้ามีหลายตัวแปรทำไงอันนี้ผมน่าจะเขียนผิดนะครับแก้ให้นิดหนึ่งแต่คอนเซ็ปต์คล้ายๆเดิมผมต้องแก้ไปเลยถ้าใครรู้เดลถูกป่ะเพราะ C มันขึ้นกับ X กับ Y ถูกไหมตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นแค่เดลครับแต่คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเป๊ะโอเคใครอยากอยู่บนให้มันอยู่ข้างล่างใครอยู่ล่างให้มันอยู่บนแล้วติดลบจำไว้นึกออกปะ C อยู่บนอยากได้บนต้องไปดิฟเราไว้ข้างล่างคนที่อยู่ข้างล่างวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วติดลบเสมอติดลบมันเสมอโอเคปะตัวนี้ C อยู่บนเพราะนั้นต้องมาดิฟไว้ล่างตัวนี้อยู่ล่างดิฟขึ้นไว้บนติดลบเสมอเหมือนเดิมเป๊ะ
implicit ไอ้เมื่อกี้มันมีตัวเดียวก็เลย d ธรรมดาอันนี้มีหลายตัวถ้าคุณจะหาตัวไหนเทียบตัวไหนที่เราต้องการคุณก็กระลุยเข้าไปโอเคไหมยกตัวอย่างมีบ้างนี่ไงเรามีตัวอย่างที่4เราเคยทำมาก่อนแล้วโอเคไหมเราเคยมีในตัวอย่างที่4เดี๋ยวเราไปเทียบทำยังไงมาลองเลยดิฟตัวนี้ใช่ป่ะลองดูเนาะสุดท้ายละดิฟผมเขียนผิดนะก็เป็น d by d นี่เนาะเท่ากับอะไรลบ fx หาร fc จำไว้เนาะต้องสลับที่กันเสมออ่ะทำตัวเดียวก็พอเดี๋ยวกลับไปเทียบว่าเราจริงว่าดิฟเทียบ x แล้วเท่าไหร่3 x กำลัง2ดิฟเทียบ x 0 0 0หมด0หมดดิฟเทียบ x 6 y 4ถูกต้องไหมจบดิฟเทียบ4แล้วเท่าไหร่0ดิฟเทียบ4 0ดิฟเทียบ4 3 4กำลัง2ดิฟเทียบ4 6 x y แค่นี้เลยง่ายดีแค่เนาะจะไปเทียบอะไรผมไม่เขียนอะไรสักอย่างลืมไปละอ่ะไม่เป็นไรเท่านี้พอโอเคเรื่องเราเหลืออีกเยอะอยู่โอเคเนาะดิฟแปนอ่ะเรียบร้อยจำสูตรจำอันนึงให้ได้ที่เหลือก็โอเคแล้วครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้จะเลิกเลยไหมเลิกเลยไหมแล้วแต่ครับแต่คราวหน้าไปหาชีทมารอนะเดี๋ยวผมโยนอัพโหลดไว้